สวัสดีครับและนี่คือเกม The Evil Within นะฮะภาค2ผมยังไม่ได้เล่นภาคแรกเลยนะฮะมาถึงก็เล่นภาค2เลยอันนี้มันมี Survival เป็นโหมดนะฮะความระดับความยากเลือกเป็น Survival นะน่าจะเป็นปานกลางอันนี้มีตัวช่วยเล็งด้วยนะฮะก็เราก็เลือกไปแล้วกันนะฮะผมเล่นมาก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้แล้วใช้จอยเล่นมันรู้สึกแบบมันเหวี่ยงแบบมันเวอๆกันไม่รู้นะฮะก็เลยมาเล่นเป็นเมาส์คีย์บอร์ดดีกว่านะฮะนี่ใครไม่รู้นะมาจุดบุหรี่นะฮะเผาบ้านแล้วก็มีภาพวาดของเด็กคนหนึ่งมีแม่และพ่อนะฮะแต่ไฟเผานะฮะ into flame ก็เป็นในไฟไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เอาแล้วนะแบบว่าจุดเราไม่น่าลืมบุหรี่ไว้ในบ้านอย่างนี้เลยพระเจ้าลิลี่ลืมบุหรี่ทิ้งไว้นะฮะแย่มากเลยโอ้โหเชี่ยอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าบ้านบึ้มไปโกหกใครไว้หรือเปล่า Damn it นี่ต้องเอาเก้าอี้ฟาดนะฮะลิลี่พออยู่นี่เธออยู่ไหนโอ้พระเจ้าอยู่ข้างบนพระเจ้าตลอดเลยนะฮะแต่ว่าผมเห็นแต่มันมีแต่สัตว์ประหลาดทั้งนั้นนะฮะไม่ค่อยเห็นพระเจ้านะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะผมจะชินกับมันแล้วนะฮะนี่ผมเตะประตูเหมือนกับรู้ทางแล้วนะฮะพ่อช่วยด้วยค่ะพ่อมาแล้วลิลี่รอหน่อยนะฮะไฟกรีดใหญ่เลยอะตอนแรกเนี่ยนะผมมีไปเข้าไปในบ้านเลยไงแต่ผมเห็นว่ามันมีช่องอยู่ตรงนี้อยากสำรวจดูหน่อยนะเผื่อมีพวกหนังสือโป๊ให้เก็บอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบของรักของห่วงอะไรอย่างนี้นะอ้าวประตูล็อกอีกจะเก็บซะหน่อยงั้นเราได้เวลาไปช่วยลูกกันนะฮะดูท่าทางลิลลี่จะเป็นเด็กเลอะเทอะนะฮะบอกว่าวาดอะไรไม่รู้แปะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยลิลลี่ออกมาเร็วลิลลี่อยู่ไหนเนี่ยพ่ออยู่นี่นะพ่อไม่ได้มาหาหนูนะพ่อไม่ได้มาเพื่อหนูนะใครบอกแล้วเมื่อกี้พ่อแค่แวะไปหาหนังสือแป๊บเดียวเองมาเร็วมาหาพ่อเร็วเด็กน้อยดีใจนะวิเชียแปะซัฟเฟอร์มีนาวอุ้ยใช่แล้วแหละดีเลยชาโดว์ออฟวอร์คุณเล่นมาแล้วซัฟเฟอร์มีนาวโอ้โหฝันไปนี่เองนะสงสัยเล่นชาโดว์ออฟวอร์มากไปนะมีเมนแบ็กสองคนอยู่ข้างหน้าด้วยนะเราไม่แน่ใจว่ามันจะแบบข้างหลังพอแบบสักพักมันจะกลายร่างเป็นเอเลี่ยนมีแมงสาบโผล่มาหรือเปล่านะโอ้โหพอเปิดหน้ามาปุ๊บเจอสาวสวยแล้วคมด้วยคนนี้คิดแมนอะไรเนี่ยผู้ชายตัวเด็กอะมันไม่ใช่แล้วหน่อยสวัสดีเซบาสเตียนไม่เจอนานนะ3 ปีฉันพยายามตามหาเธอ3 ปีเธอพยายามจะหาฉันในขวดเปล่างั้นนะแล้วมึงมาอยู่ตัวนี้ทำไมฮะเธอไม่ได้ตามหาฉันเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเธอใจเย็นไว้เซบาสเตียนเธอรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเบคอนมันเป็นอดีตแล้วนะเธอต้องลืมไปให้ได้ฟังดูแล้วเหมือนกับเธอเป็นนักจิตวิทยาแล้วแบบพยายามจะยัดยาเข้ามาในคอฉันใช่ไหมแต่เขาไม่ยอมตอบเธอต้องทำเธอจะบอกฉันใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องโมบิอุส มาแล้วนะฮะสรุปแล้วไม่ใช่เมนอินแบ็กนะครับมันเป็นสมิธในเรื่องแมทริกซ์เอานี้ไปดูซะลูกสาวเรากับเมียเราเอามาจากไหนเนี่ยลิลี่ยังคงปลอดภัยอยู่ฮะ ลิลี่ตายไปแล้วผมอ่านรายงานของตำรวจไปแล้วพวกเราจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ก็ได้ถ้าเราต้องการการทำให้ตายนั้นเป็นแค่การเล่นแบบเด็กๆของพวกเราเท่านั้นเองฉันออกมาจากเงาเนี่ยเพื่อที่จะมาโกหกเธองั้นเหรอลิลี่ยังคงมีชีวิตอยู่เธออยู่กับพวกเราและตอนนี้เธออันตรายเราต้องการให้คุณปกป้องเธอปกป้องเธอนี่เธอทำอะไรกับลูกสาวผมเนี่ยเอามือสกปรกของมึงออกไปซะนี่เหวี่ยงเลยนะฮะกระจอกมากอุ๊ยโอ้แต่เราไว้ใจสาวเผลอนิดเดียวเองขอให้คุณไปกับเราโดยดีนะเซบาสเตียนเราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระนี้อีกแล้วเราต้องการคุณลิลลี่ก็ต้องการคุณเซบาสเตียนคุณตื่นยังเยี่ยมเลยอย่างนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในที่ทำงานแห่งหนึ่งของพวกเราหมายถึงไอ้ไมตี้โมเบียสวิ่งใหญ่นี่ใช่ไหมระวังคำพูดด้วยนะคุณไม่รู้ว่าพวกเขามีอำนาจแค่ไหนเยี่ยมเลยมีอำนาจมากเลยนะต้องมาลักพาตัวอดีตตำรวจอย่างผมไปเนี่ยอย่างน้อยคุณก็มีอารมณ์ขันแบบแป๊กๆของคุณนะเรื่องไร้สาระได้แล้วลิลลี่อยู่ไหนใจเย็นไว้คำตอบของคุณอยู่ข้างหน้านี้อุบัติเหตุที่โรงพยาบาล The Beacon Mental มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ต้องปิดตัวลงแต่ความรู้ที่เราได้จากตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยขยายความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็มาสร้างเป็นระบบ STEM แล้วมึงทำอะไรกับลูกกูเนี่ยฮะจินตนาการนะจิตใจนับล้านเนี่ยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันความสุขสำหรับหนึ่งคนเป็นความสุขสำหรับทุกๆคนเครื่องจักรนี้คือปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เผ่าพันธุ์ของเรานั้นประสบความสำเร็จแต่เราต้องเริ่มจากจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจของเด็กบริสุทธิ์มึงเอาลูกกูลิลลี่เนี่ยไปติดกับแมชชีนนั่นเหรอลูกสาวของคุณนั้นพิเศษมากค่อนข้างนิ่งมากเท่าที่เราเคยเทสมาก่อนเลยต้องขอบคุณเธอมากสเต็มใหม่ของพวกเรานั้นสำเร็จเพราะเธอจนกระทั่งเร็วๆนี้ประมาณ1 สัปดาห์นี้ลิลลี่นั้นหายไปแค่ไม่มีสัญญาณส่งมาแล้วก็ระบบสเต็มสภาพแวดล้อมในสเต็มนั้นก็ดูเหมือนกันจะล่มสลายเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องทางเทคนิคน่าจะซ่อมได้เราเลยส่งทีมโมเบียสเข้าไปข้างในแต่เราก็ไม่ได้รับการติดต่อมาแล้วสเต็มก็เข้าสู่ความมืดมนลองคิดดูนะมิสเตอร์คาสเตลโนสผมเสนอโอกาสที่ดีให้กับคุณคุณจะได้พบกับลูกสาวอีกครั้งหนึ่งและปกป้องเธอบางสิ่งที่คุณคิดว่าคุณล้มเหลวมาก่อนหน้านี้คุณปกป้องเธอได้หรือปล่อยให้เธอตายคุณเลือกเอาเองโหแม่งระยำสุดๆเลยนะแต่ว่าคนนี้ก็สวยนะน่าจะพาไปดูแลดิลลี่หน่อยนะโชคดีนะเซบาสเตียนแล้วขอร้องละพยายามที่จะร่วมงานกับทีมข้างในนะ ฉันรู้ว่าคุณไม่อยากเชื่อพวกเราแต่ว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะเข้าใจครับผมจัดการจำไว้นะทันทีที่คุณเจอลิลลี่ปุ๊บเราสามารถที่เอาคุณออกมาได้ฉันอยู่ตรงนี้คอยประสานงานกับคุณและอาจจะมีบางคนอยู่ด้วยนะในนั้นน่ะเฮ้ยคุณพร้อมยังกูอยากจะลุกไปต่อยหน้ามันจริงๆนะไอ้ตัวนี้ระวังด้วยนะเซบาสเตียนเราเอาใจช่วยคุณอยู่เยี่ยมมากคนนี้เขาก็เป็นคนมีน้ำใจนะดูแล้วเป็นคนมีน้ำอกน้ำใจมากนะสเต็มพร้อมที่จะทำงานใน3 2 1เขาจะส่งกำลังใจมาให้นะผมก็คิดถึงน้ำอกน้ำใจของเธอเลยนะวันนี้ผมดำน้ำเข้าไปอยู่ในสเต็มนะมาแล้วนะฮะเบสซาด้านะตอนนี้หลุดออกมาข้างในแล้วแต่งคู่เกมเวิร์กโปรดักชั่นเฮ้ยโอ้โหน้ำมันลอยได้เว้ยฝืนกฎฟิสิกส์เอาแล้วนะฮะThe Evil Within 2นี่นะชื่อแม่งเป็นญี่ปุ่นไม่น่าตีมันดูเหมือนกับ Resident Evil ผสมกับนี่นะ Resident Evil ผสมกับไอ้ Silent Hill เนี่ยมีความแบบเราได้กลิ่นความเป็นญี่ปุ่นอยู่ตั้งแต่แบบวิธีการนำเสนอนะเสียงเด็กนะฮะพ่อช่วยหนูด้วยเกอจะไปหาแล้วลิลลี่ผมรู้มันยากที่จะยอมรับนะไมลาแต่เธอไปแล้วนะเด็กน้อยของพวกเราไปแล้วไม่ฉันไม่ยอมรับมันไม่ได้ช่วยเลยฉันจะหาความจริงที่ตัวของฉันเองนี่มันที่อะไรวะเนี่ยนักสืบมีสายเข้ายูนิต99โค้ด3เบคอนเมนทัลฮอสปิทอลแม่งแสงวูบวาบเหลือเกินนะฮะคือเขาอยากจะพรีเซนต์คนทำเกมไงเอาแล้วนะฮะมันนี่มันอะไรฮัลโหลเซบาสเตียนเธออยู่ที่นั่นใช่ไหมคิดแมนนี่คุณหลุดมาได้นะเซบาสเตียนคุณทำได้อย่างปลอดภัยคุณรู้สึกไงบ้างแย่เหมือนกับแฮงเล่าอะไรอย่างนั้นเลยไม่ต้องกังวลนะมันจะผ่านไปสมองของคุณจะปรับตัวกับมันได้ดีตอนนี้คุณแยกออกจากส่วนที่เป็นเมนซิสเต็มนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถติดต่อคุณได้เป็นอย่างดีตรงนี้เราเรียกว่าห้องของคุณเป็นจุดที่แบบปลอดภัยเป็นความทรงจำของคุณความทรงจำเนี่ยนะมันน่าจะเป็นแบบเมียกับลูกผมไม่ใช่แต่นี่มันดูเหมือนกับเป็นแบบสถานีตำรวจผมเลยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณสร้างขึ้นมาคุณต้องถามตัวคุณเองนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราเริ่มงานกันได้ยังเราคุณลองหามองอะไรที่มันดูผิดปกติหน่อยนี่นะภาพของลิลลี่มันถูกเผาไปแล้วในบ้านเพราะว่าผมลืมดับบุหรี่ ใบเชิดชูเกียรติคุณใบแรกดูเหมือนกับกลับไปมีชีวิตอีกครั้งเลยอาจจะเป็นเพราะมันมีภาพเกี่ยวกับทีมโมเบียสเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่สูญหายไปนะนั่นคือพวกเขาบอกฉันถ้าว่าคุณอยู่ใกล้ๆพวกเขาคุณเป็นสายเดียวนั้นที่ติดต่อกับเราได้ตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในยูเนียนยูเนียนคืออะไรยูเนียนคือสภาพแวดล้อมที่สเต็มสร้างขึ้นมาดีไซน์มาเป็นเมืองเล็กๆที่เรียกว่ายูเนียนเยี่ยมเลยงั้นเธอก็เชี่ยวชาญในการค้นหาด้วยเช่นกันใช่ไหมถ้าหากว่าใครจะทำได้แล้วก็คนนั้นก็ต้องเป็นคุณขอบคุณที่คุณไว้ใจผมนะแต่ผมมาที่นี่เพื่อหาลิลลี่เท่านั้นมีข้อมูลมากอยู่ในนั้นคุณเช็คก่อนที่จะไปแล้วกันชัปเตอร์ที่2บางอย่างผิดปกติผมต้องทำเสียงเข้มใส่คิดแมนนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมมีเมียแล้วแมวไม่คิดว่าจะมีแมวนะเนี่ยเมียผมสวยด้วยนะสไลด์โปรเจคเตอร์นี่ความทรงจำของผมนี่มันนึกถึงอะไรเนี่ยตอนสมัยเรียนชั้นประถมหรือไงเนี่ยเราก็กดได้นะอ๋อเป็นรูปนี่อ่ะเราเลยไม่หลวมตัวหลวมใจกับคิดแมนนะฮะเพราะว่าเมียเราสวยกว่านะฮะเป็นผมบอลด้วยแต่คิดแมนนมโตอ่ะนะอุ้ยโอ้โหกระจกแตกมันเหมือนเอาเป็นจุดอะไรสักอย่างนะทำไมแบบความทรงจำมันไม่ทำเป็นประตูปกติเนี่ยอันนี้เป็นเซฟเทอร์มินอลนะฮะเป็นจุดเซฟวางไปปุ๊บแล้วเราก็เซฟได้นะพอดีผมมีเล่นมาแล้วนะผมจะโอเวอร์ไลน์มันเลยนะฮะเราต้องเริ่มอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องดูไปที่กระจกอ๋อแสดงว่ามันมีอะไรกับภาคหนึ่งนะฮะแต่พอดีภาคหนึ่งผมไม่ได้เล่นนะฮะโอ้ไม่เกิดอะไรจ้าลิลลี่เกิดอะไรขึ้นตุ๊กตาหัวมันหลุดแล้วค่ะมันโอเคนะแต่แม่ซ่อมไม่ได้แม่ซ่อมให้ได้เสมอแหละจริงหรือครับคุณพ่อแม่นี่หนูจัดการมันเองด้วยมือของหนูเลยค่ะมีความสุขมากค่ะโอ๊ยปวดหัวลูกเรามันจะเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กไม่ดีอยู่เนี่ยเซบาสเตียนเป็นไรคะเธอโอเคไหมเนี่ยผมได้ครอบครัวที่พิเศษขนาดนี้ผู้หญิงที่ฉลาดและก็สวยขนาดนี้ผมจะไม่โอเคได้ไงวันนี้เราไมล่ามาจัดกันสักยกเร็วหาน้องให้กับลูกของเราคุณทำงานหนักเกินไปนะคะคุณอาจจะเป็นไข้ก็ได้ชัวร์ใช่ไหมคุณโอเคใช่ไหมนี่นะฮะเราหาเมียเราจะพาขึ้นไปนอนซะหน่อยนะมันวาร์ปเรามาที่นี่แกลูกสาวเราแม่งบิดตุ๊กตากระจายเลยนะเมื่อกี้นี้โหดมากที่นี่ถูกแล้วปะเนี่ยพอเปิดประตูไปปุ๊บแม่งมาแนวแบบนี้เลยนะต้องญี่ปุ่นทำเท่านั้นนะถึงจะแบบว่าอาร์ตแบบโรคจิตนะฮะมันต้องคือความโรคจิตมันต้องถึงจริงนะต้องเป็นญี่ปุ่นทำนะถ้าอเมริกาทำเองมันจะไม่ถึงขนาดนะ ห้อง102เสียงดนตรีนี่ชอบมากเลยนะดูแล้วแบบเหมือนกับเป็นการวอร์มอัพที่ดีนะในการเล่นเกมนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยประตูเปิดไม่ได้นะเปิดประตูกันคือมันมีความสุนทรีนะฮะแต่งานศิลปะมันดูแบบว่าดูหลอนๆนะฮะแค่เอาตาเอาอะไรนี้มาใส่ก็หลอนจะแย่แล้วนะโอ้โหนี่นะนั่นมันทีมค้นหานี่วะเบเกอร์โอ้ยมันศาสตร์ขนาดนี้เลยนะฮะเบเกอร์กูโอ้โหไม่อยากแตะเลยโบมันเป็นความแบบศิลปะความงดงามนะเลือดที่สาดกระจายระดับนี้สโลอีกรอบหนึ่งเหนื่อยใจแทนผู้สร้างนะทำไมแบบมีหลังๆมันมีแต่เกมอย่างนี้นะมันไม่มีเกมแบบสวยๆงามๆไว้ดูบ้างเลยนะมีแต่เกมเลือดสาดอย่างนี้นะนี่มันซาดิสมากเลยคนที่ทำแบบนี้มันต้อง enjoy มากๆมีความสุขมากๆแน่เลยนะเป็นโฟโต้เป็นภาพของวิลเลียมเบเกอร์นะฮะเป็นหัวหน้าทีมค้นหาด้วยนะฮะเขาถูกแช่ในช่วงเวลาที่เราค้นพบเขานะฮะเขาก็ปล่อยไปนะเป็นแค่รูปตรงนี้เดี๋ยวผมจะดันนะบางคนพยายามที่จะบล็อกทางนี้หรือว่าพยายามจะเข้าไปคือมุมมองการเล่นมันคือมันเหมือนกับไบโอฮาซาร์ด 2นะฮะความรู้สึกผมประมาณนั้นฮะแต่ว่าคือมันแบบถามว่าโอไว้สำหรับเกมยุคใหม่ผมว่ามันดูอื่นๆหน่อยนะจังหวะเกมมันน่าจบได้เร็วขึ้นแต่เขาแบบดึงเกมให้มันช้าขึ้นนะคือถ้าตัวละครมันวิ่งไวปุ๊บมันจะแบบผ่านฉากไวมากนะมีโทรศัพท์นะตามมารยาทที่ดีเราต้องรับนะเป็นโทรศัพท์ยุคนี้ด้วยโอ้โหแบบตอนเด็กๆผมเคยเห็นอยู่นะเคยได้ใช้อยู่บ้างฮัลโหลชิดใครวะแม่งต้องเป็นไอตัวโรคจิตคนนั้นแน่เลยนะที่มันถ่ายรูปบล็อกนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแล้วก็สเต็ปการเล่นยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะอาจจะไม่สมูทมากนะฮะอันนี้เป็นทูธซิกเกอร์นะครับผู้ตามหาสัจธรรมขอบคุณที่คุณมาสู่กิจกรรมทางจิตวิญญาณของพวกเราอะไรอย่างนี้นะฮะขอต้อนรับสู่ระดับความรู้ที่ส่งมากขึ้นใกล้กับมูเซ็นเตอร์นี่เป็นจดหมายไปสมัครอะไรสักอย่างนะครับแล้วข้างหลังก็บอกโกหกนะฮะเขียนอ่านแล้วเอาไปดีกว่านะฮะแล้วเราก็รู้ความจริงเองนะฮะแต่ตอนนี้แบบเรารู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่โลกความจริงใช่ไหมล่ะโอ้โหมาแล้วนะฮะต้องเป็นแบบสีแดงอย่างนี้ด้วยนะมันยังจะอาร์ตกับเราอยู่นะฮะยังจะมีความสุนทรีอยู่นะฮะช่วงนี้เอาแล้วนะฮะมีคนวิ่งมานะตาตื่นอุ้ยเชี่ยมันวาร์ปได้ด้วยเว้ยอุ้ยนี่ไงก็ยืนให้เขาแทงดื้ออย่างเนี้ยแล้วก็พุ่งเหมือนสโลเลยนะฮะเอานั่นอะไรขี้ชิดแปลว่าขี้นะ นี่เขาบอกว่าแบบมันสเตลได้นะฮะแล้วมันแบบวิ่งไปที่โคเวอร์ได้นะฮะที่กำบังได้แล้วศัตรูมันจะตาถั่วทันทีนะมันจะมองไม่เห็นมันจะไม่เห็นหัวเราเลยมันจะไม่เห็นผมเราเลยนะเวลาที่เราสเตลแบบนี้นะต้องเดินไปที่ประตูใช่ไหมแต่ขอก่อนนะว่ามันก็เสิร์ชทีมเลยเนี่ยเหมือนไอ้ทีมค้นหาเลยนะพุ่งอย่างนี้เลยเอานะฮะเขาต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วไม่ไหวแล้วมันบิงได้ขนาดนี้สู้ไม่ได้แน่นอนนะอุ้ยเชี่ยมีศพนะฮะมันลากเข้าไปเราต้องเข้าไปหานะเราต้องไม่กลัวนะมันไม่ใช่ความจริงลูกตาเกนะอย่าไปกลัวมันนี่นะมันลูกตาด้วยมีเสียงอะไรไม่รู้นะฮะใครมาออกเหล็กแถวบ้านกูบ้างเนี่ยเอาแล้วไปไม่ได้อ๋อมันต้อง W และ E นะนี่นี่เราได้ไฟล์มาอีกแล้วนะเป็นภาพของแบบทีมอื่นที่โดนฆ่าแบบนี้เหมือนกันฮะคนอื่นที่โดนฆ่านะดูเหมือนก็ปืนนี่จะยิงผ่านสมองนะฮะเป็นรูปภาพแบบงานศิลปะสุดอาร์ตนะฮะที่นี่ดูท่าทางเขาจะเป็นคนรักงานศิลปะนะฮะแต่เป็นศิลปะสายเลือดกระจายนะนี่นะฮะมีซูมฟื้บเราต้องเข้าหานะเราต้องไม่กลัวนะฮะข้างล่างไม่ลงไปดีกว่านะกลัวหน่อยก็ได้ขึ้นกระไดดีกว่านะมันน่าจะแบบว่าเปิดฉากมาปุ๊บแล้วเรามีปืนแล้วก็ถล่มพวกผีดิบอะไรเหมือนกระโดมนะฮะแต่มันไม่ใช่นะเกมนี้ข้างบนนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะดูแล้วถ้ามันบล็อกทางนะฮะบล็อกทางไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะนั่นไงมันมาแล้วเว้ยเราต้องวิ่งเข้าหามันอย่าไปกลัวมันวิ่งเข้าหามันแต่วิ่งช้าๆหน่อยก็ได้นะมีลูกกระต่ายอีกแล้วนี่ตกลงแบบเล่นไอ้ observer แบบเข้าไปในสมองไอ้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบแนวผีเลยใช่ไหมกูเล่น observer มาก่อนกูไม่กลัวหรอกนี่นะกดแท่นเลยโอ้แล้วเป็นไงบ้างเลือดมันก็ออกมาจากแกนกลางนะฮะมันชื่อว่าการเกิดใหม่เราคงจะไม่ทราบซึ้งกับงานศิลปะได้มากนะฮะตรงนี้เป็นลิฟต์นะฮะสำรวจดูแล้วไม่มีอะไรมีประตูอยู่นะฮะกดแล้วเข้าไม่ได้นะฮะเอานะความมิสเตอรียสเป็นยังคงอยู่นะฮะโอ้โหมีเลือดด้วยนะฮะลิฟต์อย่างนี้แล้วนะข้างนอกจะสวยข้างในมันสกปรกจังวะน่าจะเป็นลิฟต์แบบลิฟต์พนักงานนะฮะประมาณนั้นเราไม่กลัวนะฮะเราแค่สั่นสู้นะสั่นสู้เฮ้ยไม่กลัวเลยเอานะฮะนี่นะคลานลงไปนี่มาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะศิลปะแบบนี้มีลูกตาอยู่ข้างหน้าอีกแล้วนะมีลูกตาตลอดเลยอ้าวแล้วประตูหายไปไหนมีกล้องด้วยนะฮะแล้วไงต่อโอ้แล้วแบบมันเรียงระบบใหม่อีกแล้วนะฮะเปิดประตูดีกว่านั่นไอ้เนี่ยไอ้โรคจิตถ่ายรูปขี้อีกแล้วขี้อีกแล้วนะขี้ได้ทุกที่นะพระเอกเราอ้าวแล้วตุ๊กตาหายไปไหนหมดแล้วดีนะอย่ามาเลยนะกลัวเฮ้ยนี่มันรูปกูเองนี่ว่าอย่างเหวอเลยอะนี่มันอะไรเนี่ยมันล้างรูปเร็วจังเลยเฮ้ยมีผู้หญิงเว้ยนั่นไงไอ้เหี้ยแม่มีหลายหัวด้วย โอ้โหมึงแบงเอาแล้วทางตันกูวิ่งกลับไปทางมันจะได้วะโอ้โหมันอยู่ใกล้กูมากเลยมึงอย่าหันไปข้างหลังดิไอ้เหี้ยแบบพระเอกมึงก็ไปวิ่งช้าจังวิ่งช้ามากเลยเนี่ยโอ้โหมึงวิ่งแล้วแบบมึงจะวิ่งอะไรอย่างนี้มึงวิ่งเหมือนผู้เหมือนคนหน่อยได้ไหมเอาเนี่ยเว้งโอ้โหวิ่งช้าจังเหี้ยมึงจะไปมองข้างหลังกันไปไม่ต้องไปมองแล้วน่าเกลียดขนาดนั้นเอ้ยมันทุบใหญ่เลยนะฮะขี้อีกแล้วติดอ๋อไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมันหัวร้อนในโลกจิตมากนะฮะต้องรีบขึ้นไปก่อนนะฮะนี่สไลเดอร์มันตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยมีหนูนะฮะมีหนูเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะอุ้ยโดนโอ้โหแม่งโดนตรงไข่นะฮะเจ็บนิดนึงเลยนะฮะโดนตรงง่ามขาเมื่อกี้นี่นะหว่างขานะแอบระบมหน่อยๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะกินยาเดี๋ยวก็หายนะฮะกินยาเดี๋ยวก็หายไม่ต้องกลัวนะฮะแบบเจ็บไข่นิดหน่อยนะฮะโอ้โชคดีนะเจ็บไข่หน่อยนะฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงจะมาอะไรกับกูนักหนานี่ฮะมันจะบอกคอนซูมสแตมิน่าอีกมึงวิ่งช้าซะขนาดนี้มึงยังจะคอนซูมเลยอีกไอ้และนี่โอ้โหแล้วมึงปามีดมาไอ้เหี้ยคิดว่ามึงจะปามีดมาช่วยกูมึงปาใส่กูอีกเอาชิบหายเกมโอเวอร์แล้ววะกูทำอะไรผิดตรงไหนเนี่ยกูเก็บอ๋อมันให้กดมันให้กดด้วยมันให้กดดีเด้โดนไปดึงจึ๊กเป็นไงล่ะมึงสำนึกยังอุ้ยวิ่งก่อนไว้วิ่งก่อนสื่อแสงสว่างอ้าวโอ้โหเนี่ยเจ็บวางขาไม่พอเจ็บไหล่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวได้มีดมานะโอเคอยู่มันอาจจะมาช่วยเราก็ได้นะเอามีดมาให้เราเมื่อกี้เนี่ยหวังว่าอย่างนั้นนะคือมันจะมีอาการห่อเลือดนิดนึงนะคือไข่มันเลือดยังไหลไม่หยุดนะตอนนี้หยุดแล้วนะมันจะขึ้นสีเขียวนี่นะ And now where am I? ตอนนี้กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งมียานะเอานะฮะ PUBG นะมันมียาอย่างนี้ด้วยนะแล้วผมต้องทำไงบ้างผมก็เลือกสล็อตใส่นะมันเมนูมันไม่เหมือนกับตอนที่ใช้จอยนะฮะจอยจะดูง่ายนี่อันนี้มันเป็น1 2 3นะแล้วก็โอเคนะหนังสือแมกกาซีนโป๊เนี่ยเพย์บอยฉีดยาก่อนดีกว่านะฉีดยาไปเลยนะตอนนี้เราต้องทำไงบ้างสำรวจดูทั่วๆนะฮะเผื่อมีของมีอะไรนี้อันนี้เป็นคู่มือบ้านที่ถูกทิ้งนะผมเขียนอ่านนะถ้ามันแบบมีความสำคัญกับไอ้นี่แล้วค่อยอ่านนะเราเจอผีดิบกันต่อดีกว่านะเฮ้ยนี่มันปืนรู้ได้ไงเนี่ยว่าต้องการใช้นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกต้องนะ ลิลี่หวังว่าลูกจะอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นรูปของคาสเทลลาโนสแฟมิลี่นะฮะพระเอกแม่งชื่อเรียกยากมากคาสเทลลาโนสชื่อมันเซบาสเตียนคาสเทลลาโนสเซบาสเตียนเป็นไงบ้างเราติดต่อคุณไม่ได้ช่วงหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะดูเหมือนว่าเมืองเล็กๆนี้มันเกิดนรกหาเหวอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเบเกอร์ตายแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยเขาถูกฆ่าดูเหมือนว่าทุกอย่างมันแย่ลงนะนี่มึงส่งมาที่ไหนวะเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันนะเรามองอะไรไม่เห็นเลยเบเกอร์เป็นหัวหน้าทีมถ้าหากว่าเขาตายนั่นหมายความว่าทุกคนนั้นไม่ปลอดภัยแล้วแหละเรามองดูรอบๆนะข้อมูลที่เธอหาได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยได้มากขึ้นเท่านั้นได้ผมต้องเซตคีย์ลัดให้กับเบิร์นก่อนนะฮะปิ้งเข้าไปคนน่าสงสารเลยว่ะแม่งนอนขึ้นเลยอะมันต้องกังวลเซบาสเตียนนี่มันแค่เป็นเมืองเล็กๆเงียบๆใช่แม่งเงียบเกินว่ะเฮ้ยโอ้มีคนแล้วเว้ยกูดีใจมากไม่เหงาแล้วเฮ้ยมันน่าจะได้ยินกูนะเดี๋ยวเข้าไปเช็คหน่อยดินี่เอาจะเคาะแบบเก๊กไอ้เนี้ยเก๊กไม่ได้ไม่เป็นไรฮัลโหลฮัลโหลผิวหนังและกระดูกแดกเข้าไปแดกเข้าไปผิวหนังและกระดูกมันต้องกินนะนี่ทำความสะอาดจานแล้วกินเข้าไปโอ้โหลูกมึงแดกของมีประโยชน์ขนาดนี้โอ้โหกูบอกให้แดกเข้าไปนี่ปลาร้ามึงก็แดกเข้าไปโอ้ยไอ้เหี้ยมันเลอะเทอะอย่างนี้วะคือเมียพระเอกกับตัวละครตอนแรกสวยนะแต่ว่ามันในเกมมันเลอะเทอะมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันฝึกให้ลูกกินข้าวอยู่นะโอ้โหมันมีไฟขึ้นมาด้วยโอ้โหปืนกระเด็นแล้วชิบหายเอ้ยเป็นแหกปากอยู่บาอูวิ่งน่าเกลียดมากมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเอานะฮะมันจบแล้วใช่ไหมแม่งเอ้ยกูไม่น่าเลยนะเอาเฮ้ยโอ้โหเฮียโอ้แม่เจ้านี่โอ้โหยิ้มด้วยไอ้แซดแม่งเป็นเจ้าบ้านที่นี่นะจบแล้วนะแล้วมันก็จะมีน้ำแบบนี้นะฮะเป็นน้ำเหลืองมันนะเราชอบนะฮะเราเก็บมาแล้วเอามาอัปเกรดได้นะฮะน้ำเหลืองซอมบี้นะฮะสืบสวนได้นะคิดแมนทำไมเร็วจังได้ข่าวอะไรมาเหรอใช่มันเป็นเหมือนกับบีคอนเลยที่เนี่ยประชาชนที่เนี่ยแปลงร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดแม่งเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นหมายความว่าลิลลี่นี่อันตรายมากกว่าแค่หายตัวไปนะเซบาสเตียนใจเย็นไว้คิดแมนบอกให้เป็นหน้าที่ของผมจะตามหาเธอมาดูเมนูกันนะทำไมลูกคนนี้มันไม่ค่อยจะกินกันนะมันเละๆหมดเลยนะทั้งโจ๊กมีอะไรก็ไม่รู้นะกูเข้าใจมึงนะโอ้โหสมองมันเละออกมาอย่างนี้เลยนะดุกดิกด้วย แม่มึงทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะกูดูแล้วน่าสงสารนะแบบคุณแม่เขาหัวหายไปแล้วด้วยประตูนี้เชื่อมกันใช่ไหมโอเคนะไม่ได้เข้าไปอีกมิติหนึ่งนะไอ้ตรงนี้มีพยาบาลนี่วะเก็บนะอ้าวมีพยาบาลไม่เสียแรงที่เข้ามานะเกมเพลย์มันจะแบบมันจะยืดยาดอย่างนี้หน่อยนะครับเพราะว่าแบบตัวละครมันเดินอืดๆนะพยายามจะเบรกเกมเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีอยู่หนึ่งอันฉีดไปก่อนเลยนะฮะเอานะฮะเข้ามาในห้องนี้นะฮะห้องข้างบนโอ้โหมันอยู่กันยังไงวะเนี่ยห้องแม่งไม่น่าอยู่เอาซะอย่างรุนแรงเลยนะตรงนี้มันเลื่อนได้ไหมเนี่ยดูเป็นรอยถากนะฮะดูเหมือนโซฟามันจะถากนะฮะเลื่อนแล้วแบบมันจะมีตัวอะไรโผล่มาปะผมคิดว่าผมว่าเกมมันเป็นเกมแบบชนอุแหวะนิดนึงนะฮะใครที่แบบว่ากำลังกินข้าวอยู่นี่เยี่ยมเลยนะดูเกมนี้ ช่วยได้เยอะเลยนะเจริญอาหารมากนะอันนี้นิดนึงนะเดลไฟเอานะไม่มีอะไรนะห้องนี้มีกล่องนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวบอกให้ใช้มีรีแอทแทกนะนี่นะเมืองนี้ชื่อเมืองยูเนียนนะฮะเราดีใจที่คุณมาอยู่ที่นี่วิ่งไปนะมีเสียงปืนนะแล้วอะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วนะฮะมันกำลังอิงกับดนตรีล็อกอยู่แน่เลยโอ้โหแม่งวิ่งมาชัวร์เลยเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นดารานะฮะแล้วไอ้พวกนี้จะมาขอลายเซ็นแล้วก็มีเสียงดนตรีล็อกนะฮะโอ้นิวเร็วอุ้ยมึงจับได้คนหนึ่งแล้วขอลายเซ็นดีๆไม่ให้นะจิ้มใหญ่เลยมึงไอ้เหี้ยโอ้ยปิดประตูอย่างแรงเลยอะคนนี้น่าจะเป็นดาราดังนะฮะโอนิวเนี่ยเป็นกลุ่มโมเบียสมันยังรอดอยู่เว้ยแต่ไอ้สัตว์ประหลาดนี่มันอยู่เต็มไปหมดเลยเราต้องเข้าไปข้างในนะไปหาข้อมูลกับมันหน่อยนี่เขาบอกว่าให้ย่องตุ๋ยได้นะทักษะย่องตุ๋ยอันนี้เป็นขวดเปล่านะฮะมาเลนโก้นะฮะเป็นขวดที่แบบพระเอกชอบใช้ในการปาเพื่อล่อซอมบี้นะต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะยี่ห้ออื่นนี้พระเอกปาไม่ถนัดมือนะฮะดีโอสิงเสริงอะไรนี่ปลาไม่ถนัดมือนะต้องยี่ห้อนี้นะมาเลงโก้นะฮะมาเลงโก้นะอันนี้เลยติดไว้เบอร์ 3นะฮะพระเอกชอบมากนะอันนี้ล่อซอมบี้ได้ดีมากเสียงมันจะแบบน้ำหนักของเสียงมันจะแบบดึงดูดพวกซอมบี้มาได้พอดีนะฮะคือเสียงมันเหมาะกับการหลอกล่อนะเราเจออีกแล้วนะมาเลงโก้เก็บไปอีกนะต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะจำไว้ย่ออื่นนี้ซอมบี้ไม่ชอบฮะมันกระซวกใหญ่เลยเว้ยมันกระซวกใหญ่เลยเราต้องเข้าไปกระซวกมันบ้างนะเขาสอนให้เราสนีคิวนะมากูเอาบ้างเอาแล้วนะโอ้โหน้ำเหลืองของชอบเลยเก็บก่อนเป็นไรเนี่ยโอ้โหเลือดไส้อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะฮะมันดูเดี๋ยวมันกินกันใหญ่แล้วดูอ่อยกันมากเอานะ อันนี้ก็ทุบใหญ่แม่งจะขอลายเซ็นนะฮะดีมึงอย่าไปขอลายเซ็นเขาไม่ให้มึงก็จะเอาฮะเอานะฮะผมช่วยดาราคนนี้ได้ขี้อีกแล้วนะฮะเอาเฮ้ยกูขอดูดน้ำเหลืองมันก่อนดิไม่เอาดูดน้ำเหลืองก่อนกูมันแคนเซิลได้เว้ยแล้วไอ้นี่ไม่มีน้ำเหลืองให้เหรอโหนี่นะต้องกดรัวๆนะเขาพังนะโอ้มากันเลยเฮ้ยมันแบ่เว้ยมันแบ่เอานี้กันก่อนมึงไม่ต้องมาแล้วไอ้เหี้ยกูขอลายเซ็นคนเดียวพอเอาละน่าจะเอาอยู่นะขวดก็มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ว่าน้ำหนักปลามันไม่ใช่อ่ะตัวนี้มียานะเฮ้ยเป็นไงพวกเสียใจด้วยมีเสียงอะไรวะเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บอย่าเข้ามาใกล้นะโอเคใจเย็นอย่ายิงนะมาแค่มาขอลายเซ็นเองเห็นว่าเขาชอบการเป็นดาราใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยวางนะปืนอะวางปืนลงได้ไหมผมเป็นข้างเดียวคุณนะไอ้คุณไม่ใช่โมเบียสนี่อาจจะไม่ใช่เจ้าพวกนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ข้างเดียวผมนะผมพูดถูกผมไม่ได้ทำงานให้กับโมเบียสแต่ว่าพวกเขาส่งผมมาคุณเห็นไอ้ข้างนอกนั้นใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างใช่รู้นายก็โชคดีนะที่แบบว่าเพื่อนของนายยิงให้นายเนี่ยเขาไม่ใช่เพื่อนกูเขาแค่เป็นแบบว่าสมาชิกของ Union Security มันเป็นงานของเขางานของผมก็คือดูแลเกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์มันกำลังจะตายจากด้านในผมไม่ใช่ทหารนะกูรู้แหละอย่ากูยิงนะนี่แน่โอ้โหมึงเป็นดารากูรู้มึงไม่ใช่ทหารนี่ถ้าเป็นทหารจริงนี่มันต้องปลดเซฟตี้เป็นเว้ยก็บอกมึงแล้วไงเราอยู่ข้างเดียวกันมาเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะผมเซบาสเตียนคาลัสชื่อจำชื่อก็ได้นะผมโอนิลชื่อผมเรียกง่ายกว่าเลียมโอนิลงั้นนายไม่ใช่โมเบียสแต่เขาก็ส่งมาทำไมผมตามหาผมพยายามที่จะแก้ปัญหากับคอเหมือนกับคุณนั่นแหละใช่โชคดีนะผมพอแล้วผมจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นจนกระทั่งแบบออกไปได้ออกไปไม่ได้หรอกนะจนกระทั่งเราพบกับลิลลี่ใครคือลิลลี่ฟังนะทุกคนที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหาตำแหน่งของคอมันให้ได้แล้วคุณจะช่วยผมไหมถ้าคุณจะบอกว่าให้ผมไปกับคุณแล้วก็คุณลืมไปได้เลยนะที่นี่เป็นเซฟเฮาส์นะผมอยู่ที่นี่ผมเซฟผมปลอดภัยแต่ผมช่วยคุณตามหาคอได้ผมได้รับคลื่นสัญญาณมาเป็นคลื่นความถี่ของคอเราพยายามที่จะตามมันตอนที่เราโดนโจมตีลองฟังนี้สิคุณอยู่ไหนฟังดูเหมือนกับเด็กหญิงตัวเล็กๆเงียบๆหน่อยคุณอยู่ไหนนะนั่นคือเธอใช่ไหม The Core ผมก็ว่างั้นนะแต่ผมก็ได้รับคลื่นสัญญาณหลายแหล่งมากมายเลยเนี่ยคุณจะชัวร์ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถตามหาแหล่งเสียงมันได้แล้วจะรู้ได้ไงคอมมิวนิเคเตอร์ของคุณก็สามารถทำได้นะตอนนี้คุณออกไปคุณก็สามารถรับคลื่นได้เลยคุณลองหาคนอื่นดูได้ก็ดีนะไม่เดี๋ยวคอก่อนเลยมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราออกจากที่นี่ได้งั้นเอาตามที่คุณสบายใจแล้วกันเรามาแพ้กันดีกว่านะเราจะได้สื่อสารกันได้โอเคตอนที่3 เสียงสะท้อนงั้นคุณก็ติดมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมโอ้มันนานขนาดนั้นเลยเหรอหรือเวลาไปเลยเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานที่แบบง่ายๆนะเข้ามาแล้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะหมายความว่าอะไรมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับเดอะคอร์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเลวร้ายมากๆมันจะทำให้สถานที่นี้ล้มสลายเราเคยใช้ stable field emitter แต่ว่ามันไม่ได้ผลและไอ้ stable field emitter มันคืออะไรโมเบสส่งคุณมาที่นี่เขาไม่ได้อธิบายมันคืออะไรสรุปมึงก็ไม่บอกกูใช่ไหมทีมของคุณเคยมีกันอยู่5คนใช่ไหมใช่มีทีมรักษาความปลอดภัยพยายามช่วยเราอยู่ใช่มี5คนสำหรับทีมค้นหาทำไมคุณบอกว่าเคยผมพบเบเกอร์เขาตายผมก็ไม่แปลกใจนะเขาล็อกตัวเองอยู่ในคลื่นส่งสัญญาณแรงสูงเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาสืบสวนและบางอย่างผมบอกแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งคำขอกลับไปซะงานตรงนี้มันอันตรายเกินไปแต่เขาไม่ฟังเลยเขายังพยายามทำโตเป็นคนกล้ามันมีเส้นบางๆระหว่างความกล้าของโง่ใช่มันก็มีเส้นบางๆระหว่างความรอบคอบกับขี้ขาดด้วยเหมือนกันมันก็คือกันนะผมไม่พูดว่าผมดีใจที่เขาตายนะคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงเนี่ยผมหวังว่าทุกๆคนจะโอเคเหมือนกันนะผมจะพยายามตามหานะถ้าคุณจะทำอย่างนี้จริงผมต้องขอบคุณมากผมจะดีใจมากข้างนอกมันอันตรายมากเลยคุณมีไอเดียไหมที่ผมจะหาอาวุธหรือว่าของที่จำเป็นมาผมพยายามที่อธิบายคุณเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแล้วแต่คุณไม่อยากฟังโอเคตอนนี้ผมฟังแล้วผมได้รับคลื่นมาเนี่ยเกี่ยวกับ Mobius Security เขามีอาวุธอยู่คุณต้องลองไปหาดูบางทีเขาอาจจะช่วยคุณได้จริงๆก็คุณน่าจะอยู่กับผมนะเพื่อปกป้องผมคุณทำให้การ์ดคนสุดท้ายของคุณตายแล้วเอาล่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมมาร์กตำแหน่งไว้ให้คุณจะไปหรือไม่ไปผมไม่สนละไอ้พวกเนี่ยแต่ละตัวมันอึดมากเลยต้องใช้กระสุนจัดการมันเยอะมากมีอะไรที่แบบดีกว่านี้ไหมในการจัดการมันก็ไม่มีนะคุณต้องไปหาเองข้างนอกแต่ที่เนี่ยจริงๆแล้วถูกสร้างมาให้อยู่อย่างสันติสุขแต่โมเบียสเนี่ยก็จะมีอาวุธเหมือนกันแล้วผมจะหาได้ไงข้างนอกมันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยอาวุธก็ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรอกแต่ว่ามันมีอยู่พื้นที่หนึ่งเรียกว่า APC ผมมาร์กตำแหน่งไว้ให้แล้วระวังด้วยนะมีพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเลยลองกดก็ไปดูอันนี้มีสครับนะฮะเป็นเวพอนพาร์ทเป็นอะไหล่ปืนนะก็เก็บไปเราเอาไปอัปเกรดของแน่นอนนะอย่างนี้มีประตูด้วยนะนี่นะ workbench มีผงดินปืนกระสุนปืนนะฮะแล้วก็มีกาแฟด้วยนะฮะเขาบอกกาแฟนี่มันจะเติมเลือดนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องใช้เวลาแบบมันก็รอรอบให้มันแบบกลับมาใหม่ครั้งนะฮะลองกินดูหน่อยเด้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมอยู่เนี่ยเอาสตาร์บัคเนี่ยมานี่นะกินกันไปก่อนรสชาติแม่งโคตรดีเลยมันทำอะไรอยู่เนี่ยฮะมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะเล่นดินน้ำมันนะโอเคนะถึงจุดเซฟอีกจุดหนึ่งก็น่าจะจบพาร์ทแรกเป็นเท่านี้ก่อนนะฮะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะฮะก็ยังไงก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ